สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกม Ark Mobile นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะทำภารกิจการทำเควสถ้ำอะไรนะถ้ำสกายลอร์ดใช่ไหมน้องจะพาแอดมินสาลงทำเควสนะครับใช่พร้อมกันหรือยังเนาะพร้อมแล้วแปะกันเลยเลยโหลดถ้ำผมโหลดถ้ำสามายังมาแล้วนี่พอถึงตรงนี้ใช่ป่ะเราไปตรงกลางนี่กลางมาแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงมันจะเจอสองแยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขวาตรงนี้ต้องกระโดดนะระวังตกนี่แล้วตรงโน้นเลยแล้วกระโดดไปก่อนนั่นไงอังคารทิ้งอันน่ะจัดการอังคารทิ้งก่อนจัดการอังคารทิ้งวันเลยวันเลยแทงอะไรได้ไหมได้มาแล้วระวังตกนะปวดข้าวก่อนเนาะข้าวก่อนเดี๋ยวมันผักตกแหละเลยกระโดดหลบอ่ะหนักเอาไว้สามขาก็ได้นะจิ้มแล้วดึงยิงไปไหนยิงมาตรงเนี้ยตรงที่ยืนอยู่เนี่ยนั่นแหละมาเลยดึงเลยดึงไปเลยนะดึงไม่ใช่กดปล่อยกดดึงกดค้าเลยมันก็จะดึงมาตรงที่มันเป็นรูปผู้กระสุนน่ะกดค้างเหรอไปแล้วแล้วก็กดตามไปที่ก็จะปล่อยได้แล้วมาเลยตรงนี้เราก็ขวาตลอดเลยจะถึงแล้วเอาถ้าไม่มองไม่แตกนะแมงมุมแล้วนี่เปิดฝาตลอดถึงแล้วกระโดดแล้วเนี่ยรูแคบนิดเดียวเองพอดีไอ้นี่มันเป็นติดขามั้งก็เป็นไหนก็โดนฝาตลอดถึงแล้วเนี่ยทางนี้เนาะทางนี้ก็ได้เนี่ยมันเจาะเข้าได้สองรูเลยเลยเนี่ยถึงแล้วนี่ถึงแล้วทางนี้จ้ะทางนี้นี่ถึงแล้ววันตายจ้ะโอ้สว่างมากสว่างจ้าเลยน้องใช่ไหมถึงอันนี้แบกแล้วเว้ยเก็บเลยเนาะเก็บนะเก็บแล้วครับไปออกไปทางเดิมเลยจ้าไปไหนกันหมดแล้วถึงทางบ่อยู่นี่ตู้กำลังโดดไปโดดไปสาไปยังได้เวลาโดดตีแบบ ยิงก็ได้โควิดก่อนใช่โควิดอันนี้จริงได้ไหมเนาะค่อยๆไปจิ้มไปก็ได้ไปดึงดึงเลยเนาะหยุดดีเด้อไปดึงตกไปแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมตกจะยิงกันอย่าแจ้งกันไปทางนี้ใช่ไหมได้แล้วออกแล้วน่ะติดโอ้ไม่เนี่ยเอาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนผิดทางอะติดโควิดผิดทางทางนี้น้องมาไปผิดทางเลยเนี่ยดังผิดทางจะไปสู้กับโควิดมาแล้วครับตอนนี้เราก็ออกท่ามาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแลกอาร์ติแฟกต์กันน้องอย่าลืมกดทำเควสนะโอเคติดทำเรียบร้อยแล้วออกมาก่อนออกมันมีรูอยู่เพราะมันจะบักทางออกอ่ะถอยหลังแล้วเดินออกมาใหม่เนาะถอยเข้าไปในถ้ำแล้วเดินเข้ามาใหม่ต้องกดเควสก่อนไหมไปกดหน้าเสาก็ได้เนาะโอ้ยบอกแล้วติดพุงออกไม่ได้แล้วบอกแล้วอย่ากินเยอะบอกแล้วอย่ากินเยอะบอกแล้วอย่ากินเยอะได้แล้วเดี๋ยวเราวับไปตัว A14 เนาะเห็นไหมว่าเฟสเข้าถ้ำมาพาแล้วเห็นไหมเหลือเฟสตรงเสาไปกดที่เสาก็ได้ไปกดตัว A14 ไปเลยเนาะมาแล้ว A14 แล้วก็กดแรกเลยกดอะไรนะกดทำเควสก่อนเนี่ยกดเควสก่อนเด้อกดทำเควสก่อนกดเควสก่อนเป็นอันมันจะปลดล็อกอยู่อันนึงอ่ะลูกกระเป๋าอ่ะเนาะกดลูกกระเป๋าตรงไหนนะมันจะมีอาร์ติแฟกต์ปลดล็อกอยู่อันนึงอ่ะอันนี้สตาร์ทเลยเขียนว่าสกายลอดอ่ะกดสตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วแรกเลยใช่แล้วเฟสมันก็จะขึ้นแรกเลยนี่ไงได้แล้วก็ตรงมุมก็จะขึ้นแล้วทำเควสทำสกายลอดผ่านแล้วเอาละครับวันนี้เราก็พาแอดมินสามาลงทำเควสทำสกายลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล่วงไปด้วยดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะแลกของได้อะไรเนาะได้อันนี้เดี๋ยวฉันจะโยนให้นะบูปินหรือเปล่าแผ่นฟอร์มอะไรวะทำไมได้เยอะได้ค่ะอ่ะแต่บูปินนี่